นักมวยจากบุรีรัมย์ครับแต่ว่าไปฟิตซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตถือว่าเป็นพยัคฆ์2ภาค2แผ่นดินครับนั่นแหละครับไปอยู่กับนำพลแล้วครับนำพล PK สตอริโอนำพลนั้นหลังจากที่แขวนตัวก็ไปเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ของท็อปทีมนะครับเป็นทีมมวยไทยนะครับสอนให้กับชาวต่างชาติที่เกาะภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตนะครับยกแรกของผู้เอกนำรายการในวันนี้แดงเพชรดำน้ำเงินกล้าศึกนะครับต้องขอบคุณแอนตาซินครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเสกแก้วคอสอกกับเขาลอยจระเข้ฟันหางมีรางวัลพิเศษครับแตกเข็มละ500เมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นเพชรรุ่งโรจน์ฟาดไป10เข็มครับแอนตาซินคว้ามอบรางวัลให้แล้วนะครับแล้วยังมีซาร่าทิฟฟี่รวมถึงยาฆ่าน้ำขาวไทยนครชอบน้องหญิงพรีเซนเตอร์เหลือเกินสวยวันสวยคืนครับนะครับบนเวทีคู่นี้ร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนาไพวงศ์ครับยอดเยี่ยมคนล่าสุดของคณะมวยเวทีมวยราชดำเนินหลายคะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับไอสมบูรณ์ประมาวงศ์และรวมรวมจิตแล้วก็ธนดลอยู่เบิร์กน้ำหนักวันนี้จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับ4ปอนด์ตอนเช้านะคุณประสิทธิ์นะตอนนี้19นาฬิกา18นาทีโดยประมาณครับจะพองคู่ฟูฟอกหรือเปล่าศึกนะครับได้4ปอนด์3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ชนะเอกราชันมอกรุงเทพธนบุรีที่ราชดำเนินแดงนะครับแล้วก็มาแพ้จอมพิฆาตชูวัฒนะล่าสุดชนะน็อกยก1ชัยมงคลสอเสือเพชรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับจ่อหน้าขาครับมีศอกทัดมาลาครับด้านของเพชรดำมวยที่ครบเครื่องชกยากครับรายนี้กางเกงสีแดงตัวมวยนิ่งตีหน้าสวยครับแต่ว่าความใหญ่ของน้ำเงินครับวันนี้เตะแล้วสะเทือนเตะแล้วจะยุบหรือเปล่าเก่งเล็กครับเก่งใหญ่นะครับรุ่นพี่กระดูกดีกว่าผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าเพชรดำสอสง่าการชั่งนะครับมีต่อน้ำหนักสี่ปอนด์นะครับทางด้านของกล้าศึกอยากกล้าต้องบอกว่าท่านผู้ชมอยากกระพริบตานะครับกล้าศึกพักนี่ไว้ใจไม่ได้เลยครับคนละสไตล์กับทางด้านของซุปเปอร์แบงค์นะครับรุ่นพี่ร่วมค่ายครับซุปเปอร์แบงค์นี่จังหวะฝีมือแต่ว่าทางด้านของกล้าศึกนี่หนักแรงนะครับหนักแรงครับเพชรดำนี่ก็ครบเครื่องอย่างที่ผมเรียนไว้ครับลูกเตะลูกสับลูกกระแทกจับตาดูให้ดีครับคู่นี้โอ้ยบวกกันเลยครับอ้าวนะครับไม่ไผ่ก็ไผ่สักคนนึงครับไม่บุรีรัมย์ก็โคราชครับต้องแตกหักไปข้างนึงครับนั่นแหละครับได้โอกาสขึ้นชั้นแล้วครับทางด้านของกล้าศึกวันนี้มีอะไรเปลี่ยนสีหรือเปล่าคุณประสิทธิ์ดูให้ดีครับตลาดหลักทรัพย์พุ่งพวดเลยครับสับทีเดียวนี่พุ่งพวดเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ภายในสนามนะครับมวยหูดังๆตอนนี้ยืนตัวตรงกันหมดแล้วนะครับว้าวตบซ้ายครับโอ้โหอย่างที่คุณประสิทธิ์เรียนไว้ครับหนักทุกลูกโดนแล้วครับคอนปอนทุกกระโดงทางถ้ากลางเวทีแล้วยุ่งเลยครับมีอาการเล็กน้อยครับอ้าวแล้วครับอย่างนี้ได้ลุ้นครับโอ้โหดูจะโอ้โหหน้าบวมเลยครับพักเดียวครับพักเดียวครับจับฉายนิดหนึ่งครับยกที่ผ่านมาครับบันทึกความทรงจำจากแอนเดอร์สันฮุกซ้ายครับโดนเต็มๆครับโชคดีว่าอยู่ข้างเชือกนะครับถ้าอยู่กลางเวทีนี่หงายท้องพึ่งแน่ครับบุรีรัมย์กับโคราชครับไปลุ้นกันต่อครับบนเวทียกที่2ครับเพื่อสักครู่เป็นคุณวิทยาสุภพรโอภาสนะครับตามต่อนะครับยกที่2คู่เอกนำรายการในวันนี้เพชรดำกับกล้าศึกต่อน้ำหนักกัน4ปอนด์ยากับพิษตาแหละครับต้องบอกว่ายากับพิษตาครับเอาละครับเจนเน็ตเขียวปีเตอร์ท็อปไลน์อยู่ด้านหลังผู้บรรยายครับนั่งบิดไปบิดมาแล้วครับดูครับดูบรรยากาศสดๆวันนี้ครับแฟนๆล้นหลามชาวต่างชาติวันนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นบุกราชดำเนินครับนั่นแหละครับมาเป็นกำลังใจให้ครับนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นเลยครับที่มาขึ้นเวทีในรายการราชดำเนินซุปเปอร์ไฟแห่งนี้หลายคนครับเดี๋ยวคู่ต่อไปต่อจากนี้แหละครับลุยอิอิคาร่ายิมครับแล้วก็ต่อชัยวัฒน์นัดใหญ่นะครับวันพรุ่งนี้ครับที่ราชดำเนินครับหน้าขา2เมตรคุณประสิทธิ์บานพับนอกด้วยบานพับนอกด้วยครับต้องซ่อนอาการเก็บอาการให้ยึดให้ดีครับกล้าศึกยางจะแตกหรือเปล่าครับเป็นคำเก่งใหญ่นะครับแต่ว่าเพชรดำจะย่ามใจหรือว่าประมาทกล้าศึกไม่ได้ครับเอาละครับบอกว่าขึ้นลิฟต์หลายชั้นเลยครับทางด้านของกล้าศึกวันนี้มีสูตรใหม่แล้วครับเจาะขาเข้าไปก่อนนะครับทางด้านของเพชรดำอยู่บุรีรัมย์แต่ไปอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตครับบาดทับซ้ายหน้าครับมีอาการพยกพยเยงอย่าเป็นปูนาขาเกนะครับต้องยกบางครับซ้ายหน้าดีขึ้นอันนี้ของสุกครับเพชรดำ
ไม่หนีด้วยครับเข้าร้อยไส้ทางด้านของเพชรดำหัวซองต้องบอกว่าออกในหลักครั้งนี้เสียวไส้เลยครับมาสิบอาวุธหนักแรงมากอย่าไปล้อเล่นนะครับมาสิบหรือว่าเพชรประทายนะครับได้สี่ปอนด์เสกขาต่อยางบอกว่าต้องเป็นสุดยอดของการต่อสู้พูดนะครับการของสุพรรณใหม่นี่ครับเป็นโปรโมเตอร์ดูครับถูกพูดนะคนหนึ่งใหญ่ได้น้ำหนักคนหนึ่งเล็กเก่งฝีมือมีการติดตามคำสั่งสองตีหน้าขาคนละดอกครับน้องมาพี่ไปครับคุยรำโคราชถึงหกเครื่องเลยครับต้องบอกว่าผู้เอกนำรายการในวันนี้ครบเครื่องครับเป็นลำรุ่นพี่เขาคว้าชัยได้จะเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองนะครับฉลองวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดไปเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เป่าเค้กเลยคุณชาชาเมื่อวานนี้ทำน้ำหนักเดี๋ยวดูครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังมีความสุขกันยัดซ้ายครับตีแล้วตั้งกระแพงไว้โดนแล้วครับลูกนี้ลูกเก่งของป้าสิบด้วยครับจ่อขาเลยหามยอดเอาหนามบงเลยครับคุณสิครับเสียงเฮมาแล้วเสียงเฮมาแล้วเพชรดำบวกสู้รุ่นพี่กระดูกดีกว่าผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะทีมอลจะมีผลไหมนัดข้างเด็กนี้เข้ามาคู่นี้ใครไม่ดูไม่ผิดนี่ผิดปกติแล้วครับครับว่าดูกันอีกครั้งนะครับช้าๆชัดๆนะครับของฝากจากแอนตาซินครับเนี่ยครับหมัด 1-2 แล้วก็เตะขาเจาะยางหมัดขวาเปี้ยงเข้าไปครับโอ้กระเด็นอีกแล้วครับทางด้านของเพชรดำปั้งเข้าไปครับเนี่ยครับกล้าออกกล้าต่อยมากครับทางด้านของกล้าศึกวงกล้าศึกติดจากกล้านะครับนี่นะครับชนไปชนมาเก่งเล็กประทะเก่งใหญ่ครับโอ้โหเจเน็ตเขียวนี่อยู่ไม่นิ่งครับเดี๋ยวไปมุมแดงเดี๋ยวไปมุมน้ำเงินนี่ครับเขาบอกว่าหน้าจอทีวีสนุกแล้วแต่ว่าบรรยากาศสดๆในราชเงินมันกว่าเยอะเลยครับนะครับลูกนี้นะครับต่อชัยวัฒน์นักใหญ่นะครับผู้เอกครับรายการนั้นยอดเด็กเพชรกับสองคมแล้วก็มาดียังมีเกียรติเพชรกับแรมโบ้ซุปเปอร์วันกับเจมส์ศักดิ์นะครับมาติดตามกันได้เริ่มแข่งขันเวลา18:30 น.เป็นต้นไปนะครับคุณสมหมายคุณสอนจอต้อยจัดใหญ่นะครับแฟนของทีวีทุกวันอาทิตย์นะครับ18:20 น.ครับเวลาใหม่สีสันใหม่บรรยากาศใหม่ๆดูครับปีเตอร์44นะครับอยู่ไม่นิ่งเหมือนกันครับไฟมุมกันแล้วแยกล่างกับเจเน็ตเขียวครับตอนนี้ความเห็นแตกแยกกันแล้วครับคุณประสิทธิ์ครับแยกกันคนละมุมแล้วนะครับว่ามวยชกเสร็จนี้เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับบนเวทีเชียร์กันเต็มที่แล้วครับเอาละครับเดินต่อได้หน้าเพชรดำต่อ4ปอนด์นะครับแต่ว่าไม่ต่อรูปร่างไม่ต่อน้ำหนักขวางหน้าใช้แขนซ้ายขวางไว้ดันแทงแขนขวานี่กดโอ้โหใหญ่มันไม่สะดุ้งนะคุณประสิทธิ์นะใหญ่มันไม่พุ่งโอ้โหดูเจเน็ตเขียวครับแม่ยังกับเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันปาดเดียวกันหรือเปล่าคุณชายเดี๋ยวต้องสืบเลยครับเจเน็ตเขียวจังหวัดไหนครับโอ้สนุกแล้วนะครับคู่นี้ครับเก่งเล็กปะทะเก่งใหญ่10ล้อบวกมินิบัสแล้วคุณประสิทธิ์10ล้อมันไม่สะเทือนนะครับยังอยู่ที่วงในแล้วครับหนีไม่ออกครับกล้าศึกโอ้ยทุบเลยครับกล้าศึกบอกว่าหนีไม่ออกจริงๆครับเอาละครับได้โอกาสออกขวาเอาละครับแขนนี่โดดกดอยู่ฟิกเอาทางหน้าเพชรดำหายเก่งเหมือนกันอย่างที่เรียนไว้ครับใหญ่ๆอะไรใครก็ชอบครับกระเป๋าใหญ่ของใหญ่แฟนตัวใหญ่มาเลยใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วครับทางด้านของเพชรดำบอกว่าอย่างนั้นฉันจะสู้สักอย่างครับคุณประสิทธิ์มาเหมือนกันดูวันแล้วนะครับที่วงในครับเพชรดำขวางหน้าได้ดูนะครับกล้าศึกเจอข้อขวาโอ้ยอ้าวเรียบร้อยครับโอ้ล็อกถล่มครับล็อกถล่มครับคุณประสิทธิ์จะมาดีๆครับโดนชุดใหญ่ๆเลยครับทีมงานโปรดิวเซอร์ทีมตัดต่อมาเลยครับอย่ารอช้าครับหลายๆคนอาจจะมองไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหชาวต่างชาติ What happened เลยครับเดี๋ยวดูครับภาพช้าลงเปรครับไปดูภาพช้าคุณประสิทธิ์ครับดูกันอีกครั้งครับช็อตเด็ดๆครับเนี่ยครับจังหวะหักศอกแล้วสุดแล้วก็เจอเข่าเนี่ยครับก้มลงไปเจอเข่าซ้ายพอดีเลยครับทางด้านของกล้าศึกโดนชุดใหญ่ครับเป็นโอกาสทองของเพชรดำครับเนี่ยครับโอ้ยเน้นๆเลยครับโอ้โห
นี่ลูกซ้อมเลยคุณชัยครับช่วงเวลาที่ผ่านมานั่งยองๆเจองูครับแต่ว่าก้มลงไปตอนนี้เจอเข่าครับกล้า